sufficiency economy อะไรคือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรไหนลองดูว่าอ่านได้ไหมโอเค let's go 1 2 3 go philosophy bestow his majesty the Yes. Okay, very good. Right? นั่นเองสามารถอ่านได้ Sufficiency economy is a philosophy bestowed by His Majesty the King. ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอะไร philosophy เป็นอะไรเป็นหลักปรัชญา bestowed by ก็คือให้หรือก็คือมันถูกให้ก็คือให้โดยใคร His Majesty the King โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะพระราชทานให้ We call this philosophy เราเรียกหลักปรัชญานี้ว่า the King's new theory ก็คือทฤษฎีใหม่นะคะของในหลวงนั่นเองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองอ้าวยังอยู่หัวข้อเดิมนะอันนี้เป็นเหตุผลก็คือ sufficiency economy is aphilosophy that stresses the middle path as the principle yes for appropriate conduct by the populace at all levels นะคำศัพท์ที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหลักทฤษฎีที่เน้น the middle part ทางสายกลางรู้จักทางสายกลางไหมก็คือสมดุลนะคะสมดุลไม่น้อยเกินไม่มากเกินก็คือเดินทางสายกลาง as the principle เหมือนกับหลักปฏิบัติ for appropriate conduct เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้คืออะไรคะ appropriate conduct ก็คือความประพฤติที่เหมาะสม by the populace at all level นะโดยประชาชนเนี่ย all level ทุกระดับเลยนะคะเป็นอะไรที่เหมาะสมตรงนั้นทีนี้อันนี้ครูสรุปออกมา ways of being self sufficient living นะมีใครอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะวิธีการที่จะดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนะแบบพอเพียงนะวิธีการที่หนึ่งก็คือ enough to eat คือเพียงพอที่จะกินครูใช้คำว่าพอกินนะ enough to eat คือเพียงพอที่จะกินก็หมายว่าไม่กินฟุ่มเฟือยไม่กินฟู่ฟ้านะกินอย่างมีเหตุมีผล enough to use อันนี้พอใช้ก็คือเพียงพอที่จะใช้ก็คือใช้อะไรก็ใช้อย่างประหยัดนะคะใช้โดยยึดหลักปัจจัย4ก็คือว่ายึดหลักความพอเพียงยึดหลักความจำเป็นนั่นเองและสุดท้ายก็คือ satisfy with what is there ก็คือพอใจในสิ่งที่มีนะคือมีแล้วก็ไม่อยากได้อีกเช่นมีความจำเป็นต้องอะไรคะต้องใช้สิ่งของเนี้ยอย่างเช่นมีความจำเป็นต้องใช้รถมีรถแล้วพอหรือมีโทรศัพท์เอาใกล้ตัวเลยมีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไว้สื่อสารใช้ได้แต่พอรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้อีกอย่างนั้นเรียกว่าพอใจในสิ่งที่มีไหมไม่ใช่นะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้านะ for being self sufficient living we have enough to eat we have enough to use we have being satisfied with what is there นะก็คือหลักใหญ่ๆก็คืออย่างนี้ก็คือพอกินนี่ไม่ใช่หาแค่พอกินแบบข้าวสารกรอกหม้ออย่างนั้นไม่ใช่คือหมดก็ขี้เกียจนอนไม่หาแต่พอกินหมายว่ากินอยู่อย่างประมาณนะประมาณกับรายได้รับที่ตัวเองมีนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองพอใช้ก็เหมือนกันก็เพียงพอที่จะใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้ของเกินตัวพอใจในสิ่งที่มีก็คือว่ามีบ้านหลังเท่านี้แต่ไปมองเพื่อนที่มีบ้านหลังใหญ่กว่าแล้วก็อยากได้อะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่ก็คือเราต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีนะรู้จักภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีนี่
โอเคตรงนี้นะคะก็แค่เรียนรู้ไว้ The King's New Theory for Thai Persons อันนี้คือทฤษฎีใหม่สำหรับใคร Thai Persons ก็คือประชาชนชาวไทยแต่ชาชนในนี้เน้นไปที่ Persons ก็คือเน้นไปที่ชาวชนบทนะเพราะว่า the king's philosophy that straight for the peasants to have self sufficiency เพราะว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยเน้นสำหรับชาวชนบทหรือชาวสวนชาวไร่นะคะหรือคนที่อยากจะไปทำงานด้านเกษตรเนี่ยให้มีความอะไรคะ self sufficiency มีความพอเพียงในตัวเองนะก็คือเน้นไปตรงนั้นทีนี้เน้นในเรื่องอะไรครูว่านักเรียนถ้านักเรียนเรียนสังคมแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักตรงนี้ production principle by the new theoryก็คือหลักการสร้างผลผลิตโดยใช้ทฤษฎีใหม่ฉะนั้นการสร้างผลผลิตโดยใช้ทฤษฎีใหม่นี้คือเน้นไปในเรื่องของการเกษตรนั่นเองครูไม่ได้จดบันทึกนะคะครูให้ฟังเพื่อความเข้าใจนะฉะนั้นตรงนี้วิธีการที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทำยังไงนะคะอันนี้แหละจะให้จดบันทึก The Way by the King's New Theory นะคะวิธีที่หนึ่งคือเราต้องlimit the land กำหนดที่ดินใช่ไหมที่เราเรียนสังคมใช่ไหมใช่เปล่าคะใช่กำหนดที่ดินฉะนั้นปัจจัยที่หนึ่งที่ต้องมีคือ land ก็คือที่ดินเขียนคำว่า land แล้ววงเล็บว่าที่ดินปกติแล้วที่เขาเป็นตัวจำลองขึ้นมาเขากำหนดที่ดินประมาณกี่ไร่ที่ครูพจนีสอนไปประมาณกี่ไร่คะลองดูตรงนี้ก็ได้ about 4 to 6 acres เมื่อกี้บอกแล้ว1 acre คือ 2.5 ไร่2ไร่ครึ่งดังนั้น 4 to 6 acres ก็ประมาณ15ไร่ใช่ไหม allocate แล้วก็แบ่ง allocate คือแบ่งจัดสรร at the ratio 30 30 30 and 10แบ่งเป็นเอาเนื้อที่15ไร่มาแบ่งเป็นหรือ4 to 6 acres allocate to 30 30 30 and 10นะคะในอัตราส่วนเท่านี้นะคะอันนี้นักเรียนก็จดอย่างย่อๆก็ได้แลนด์นักเรียนก็วงเล็บที่ดินนะก็บรรจดว่าประมาณปริมาณเท่าไหร่ก็คือ about 4 to 6 acres ก็หมายความว่าถ้าเราเรียนภาษาไทยในวิชาสังคมแล้วเราก็น่าจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้นะแล้วก็แบ่งเป็นอัตราส่วน the ratio 30 30 30 and 10allocate ก็คือถูกแบ่งถูกจัดสรรเมื่อกี้นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ไปแล้วคือ allocated นะคะในนี้นะ allocated about 4 to 6 acres are allocated at the ratio 30 30 30 and 10try reading thisลองอ่านสิคะ Rand Okay, student or student read this 1, 2, 3, go Rand About 2 6 Allocated Ratio โอเคนะคะnext one นะเรามาพูดถึงปริมาณอัตราส่วนเมื่อกี้นี้ the first 30 percentile 30ตัวแรก30ตัวแรกเอาไปทำอะไร30ตัวแรก for the pond that is deep about 4 meter ก็สำหรับบ่อน้ำขีดเส้นใต้ the pond เนี่ยนะสำหรับบ่อ
บ่อน้ำบ่อที่เอาไว้อาจจะเลี้ยงปลาหรืออะไรก็ตามนะ for the pond that is deep about 4 meter ลึก4เมตรนะคะ the pond นะคะขีดเส้นใต้คำว่า the pond the first 30 next 30 30% ที่2เอาไปทำอะไรคะที่เรียนมาแล้วทำอะไรคะ for a life fieldfor a life field นาข้าว life field about 2 acre 2 acre ก็ประมาณกี่ไร่ 1 acre equal 2 and half ไร่5ไร่นั่นเองนะ so 2 acre equal 5 life นะคะนะ next 30 for a life field นะขีดเส้นใต้ a life field นะอันแรกก็ the pond 2 acre อันนี้นักเรียนต้องไปเทียบเคียงกับวิทยาสังคมนะคะไปบูรณาการวิทยาสังคมนะเราจะมีความเข้าใจขึ้นนะคะแล้วสามารถเขียนอธิบายภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวครูจะนะคะจะให้นักเรียนทำก็คือจัดสรรเนื้อที่นะคะในปริมาณ15ไร่เนี่ยแต่ว่าให้จัดสรรลงในสมุดนั่นเองนะเหมือนที่นักเรียนเคยทำของอาจารย์พจนีในกระดาษใช่ไหมคะแต่นี้นักเรียนต้องอธิบายด้วยภาษาอังกฤษก็คือเขียนไปไม่ต้องเขียนหมดอย่างนี้ก็คือเขียนแค่ว่าตรงที่นักเรียนทำลงไปเนี่ยมันคืออะไรคือบ่อน้ำนะคือทุ่งนาก็เขียนไปแล้วก็เขียนจำนวนลงไปแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยเรียบร้อยนะคะโอเค and more 30 percentile ก็คืออีก 30% for an orchards or plantations about 2 acres อันนี้เขาใช้คำว่า all orchards or plantation ก็คือถ้าใครทำสวนก็สวนถ้าใครทำไร่ก็ไร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าทำได้2 อย่างก็ใช้ orchards and plantations อยู่ในเนื้อที่ 2 acres นี้ได้นะในเนื้อที่2นะคะก็คือ allocate area 2 acre with orchards or plantations or orchards and plantation นี่ก็คือจัดสรรเนื้อที่ในที่เหลือเนี่ยนะอีก2 acre ให้เป็น orchardsหรือเป็น plantation ก็คือเป็นสวนหรือเป็นไร่หรือจะทำทั้งสวนทั้งไร่อยู่ใน2 acre นี่ก็ได้แต่ก็มักจะไม่มีใครทำเพราะว่ามันเนื้อที่น้อยก็คือเป็นสวนก็สวนเลยไร่ก็ไร่เรียบร้อยนะคะต่อไป the last 10 percentile ก็คือ 10% สุดท้ายนี่เอาไปทำอะไรคะนะก็ for the dwelling and a vegetable gardenก็คือทำที่อยู่อาศัยแล้วก็สวนครัวนั่นเองนะ for the dwelling and a vegetable garden ก็คือมีที่อยู่อาศัยแล้วข้างหลังบ้านก็ไม่ทิ้งป่าก็ทำเป็นสวนครัวด้วยจริงๆนี้ถ้าบ้านใครมีเนื้อที่เยอะจะทำได้ไหมได้ไหมได้นะคะอย่างสวนครัวถ้าใครบ้านอยู่ในเมืองเนี่ยทำได้ไหมเดี๋ยวนี้สวนครัวเขายกมาไว้ในกระถางแล้วใช่ไหมคะนะก็ทำได้นะมีที่นิดหน่อยก็ทำได้จากความรู้ที่ได้วันนี้ครูให้นักเรียนไปทำในสมุดเอเซียนะคะใช้สองหน้ากระดาษกลางเลยใช้แผ่นคู่ไม่ใช้แผ่นเดียวนะจำลองให้เต็มเลยทั้งวาดภาพทั้งระบายสีแล้วก็เขียนคำอธิบายเขียนคำอธิบายนี้ให้เลือกตัวที่สำคัญออกมาไม่ใช่บันทึกเขียนลงไปหมดเลยนะคะอย่างนักเรียนตรงส่วนที่นักเรียนเป็น2 acre ที่นักเรียนจัดสรรให้เป็น2 acre เนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้คำว่า acre ไม่ได้ใช้ไร่นักเรียนก็
วาดภาพแล้วเขียนแค่ orchards or ถ้าเป็นใครเป็น orchard ก็เขียน orchards about 2 acres นะคะหรือ orchard แล้วก็วงเล็บ 2 acres อะไรก็ได้นะคะก็เขียนแค่ให้รู้แค่นั้นผ่านได้ยังเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้คือจัดสรรให้เห็นอย่างคร่าวๆอันนี้คือเนื้อที่15ไร่แต่ทั้งเรียนเขียนอธิบายนั่นเองก็ต้องบอกว่า4 to 6 acres ใช่ไหมเขียนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้คือสระน้ํา 30% นะ 30% นะคะเมื่อกี้เนื้อที่เท่าไหร่อันนี้พืชไร่สวน 30%อันนี้นาข้าว 30% แล้วก็ที่อยู่อาศัย 30% ก็เป็นแบบนี้นะคะนะหรือให้ชัดกว่านี้นี่คืองานที่นักเรียนต้องไปทำก็คือนักเรียนต้องจำลองพื้นที่ลงมาดูให้เข้าใจนะคะมานะเข้าใจหรือยังฉะนั้นเนื้อที่ในสมุดเนี่ยเมื่อจำลองแล้วเนี่ยนักเรียนก็ควรจะเขียนอธิบายอย่างนี้เห็นไหมคะ land 4 to 6 acres with the ratiosthirty to ten อันนี้นะนี่คือตัวอย่างงานที่จะไปทำแล้วนะคะนะคะแล้วก็นักเรียนก็ออกแบบของนักเรียนจะเป็นรูปวงกลมหรือรูปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ของครูเนื่องจากเป็นจอโทรทัศน์ก็ออกแบบได้ในความจำเป็นที่จะออกได้นะก็จำลองภาพออกมากิติพัฒน์ดูก่อนนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะก็จะต้องแบ่งเนื้อที่ในปริมาณเนี่ย15ไร่หรือในภาษาอังกฤษก็คือ4 to 6 acres ออกมาแล้วก็เขียนอธิบายอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ alive field 30 percentile the pond 30 percentile plantations or orchard 30 percentile and the dwelling and a vegetable garden 10 percentile แต่ตรงนี้ครูไม่ได้บอกจำนวน acre นักเรียนต้องวงเล็บจำนวน acre มาด้วยอย่างเช่นเนี่ย the alive field วงเล็บ 2 acre อย่างเงี้ยนะคะตามที่นักเรียนเรียนข้อมูลไปดังนั้นลักษณะงานก็เป็นอย่างนี้ทำได้ไหมคะนะสองหน้ากระดาษนะคะใช้แผ่นคู่เลยทำจัดเต็มเลยนะคะนะหรือเนี่ยเห็นไหมคะจำลองนักเรียนจำลองอย่างนี้นักเรียนก็เขียนอธิบายไปว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรในหน้ากระดาษนักเรียนเนี่ยนะคะตรงไหนคือสวนครัวสวนผลไม้อะไรนักเรียนก็จำลองไปนี่คือครัวมาให้ดูเป็นตัวอย่างหรือใครจะวาดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนนะจำลองเป็นภาพอ้าวมีเวลาเหลืออยู่5นาทีแต่จะเทส10ข้อครูว่าทำได้